ทำไมหรอครับคุณนพจะตบหน้าผมคืนหรอยังไม่พูดเรื่องตบหรือไม่ตบคุณต้องขอโทษน้องเขาก่อนคุณนพครับแล้วงานโปรเจกต์ของเราคุณยังจะเซ็นอยู่หรือเปล่าไม่เซ็นยังไงคุณก็ต้องขอโทษน้องเขาก่อนคุณฟีฟ่าคะดื่มน้ำก่อนนะคะอะไรของแกเนี่ยนี่แกเสิร์ฟน้ำไงของแกขอโทษนะคะฉันขอโทษจริงๆนะคะคุณฟีฟ่านันนี่คุณทำงานกับผมมานานขนาดนี้แล้วทำไมเรื่องแค่นี้คุณถึงทำพลาดล่ะหนูต้องขอโทษนะคะเจ้านายพอดีว่าหนูไม่ได้ทานข้าวเช้าก็เลยรู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยค่ะถ้างั้นคุณก็รีบขอโทษคุณฟีฟ่าสิคุณนพครับวันนี้ไม่ว่ายังไงคุณจะต้องไล่พนักงานคนนี้ออกถ้าไม่อย่างนั้นโปรเจกต์ของเราก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องคุยกันอีกต่อไปคุณฟีฟ่าคะฉันขอโทษนะคะฉันขอโทษจริงๆนะคะแกพูดว่าขอโทษคนเดียวแกคิดว่าเรื่องนี้มันจะจบง่ายๆแล้วเหรอแกรู้ไหมชุดที่ฉันใส่เนี่ยราคาแพงขนาดไหนคนอย่างแกเนี่ยจะมีปัญญาชดใช้เหรอนั่นเดี๋ยวคุณไปที่โรงอาหารไปกินข้าวเช้าก่อนคุณกินข้าวเสร็จแล้วไปที่ฝ่ายบัญชีเอาเงินสดมาให้ผม 10,000 เจ้านายคะคือรีบไปสิค่ะค่ะเจ้านายคะเงินสดได้แล้วค่ะคุณฟีฟ่าครับเรื่องชุดของคุณทางเราขอชดใช้ให้เรื่องนี้ถือว่าจบนะครับวันนี้ถือว่าเห็นแก่หน้าคุณเรื่องนี้ผมจะถือว่ามันจบแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาคุยโปรเจกต์ของเรากันต่อดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนครับเรื่องคุณจบแล้วแต่เรื่องของน้องเขาเรายังไม่ได้เคลียร์กันเลยเรื่องของมันคุณรู้หมายความว่ายังไงหรอครับขอโทษน้องเขาก็ขอโทษคุณแล้วเงินคุณก็รับไปแล้วแล้วเรื่องที่คุณตบหน้าน้องเขาล่ะเราจะคิดยังไงกันดีทำไมหรอครับคุณนพจะตบหน้าผมคืนหรอยังไม่พูดเรื่องตบหรือไม่ตบคุณต้องขอโทษน้องเขาก่อนคุณนพครับเราคุณยังจะเซ็นอยู่หรือเปล่าไม่เซ็นยังไงคุณก็ต้องขอโทษน้องเขาก่อนขอโทษเดี๋ยวนั่นเมื่อกี้เขาตบคุณยังไงคุณก็ไปตบคืนเขาแบบนั้นแหละยังจะยืนซื่ออยู่ตรงนี้ทำไมล่ะรีบไปสิค่ะอ
ฝากไว้ก่อนเถอะพวกมึงคะหนูก็เป็นแค่พนักงานธรรมดาธรรมดาคนนึงเจ้านายเพื่อที่จะช่วยหนูถึงกับต้องเสียลูกค้าไปเจ้านายทำแบบนี้มันคุ้มแล้วหรอคะนั่นผมก็ถามคุณหน่อยนะบริษัทนี้ใครใหญ่ที่สุดมันก็ต้องเป็นเจ้านายอยู่แล้วนี่คะผิดบริษัทนี้ถ้าไม่มีพนักงานอย่างพวกคุณแล้วผมจะไปเป็นเจ้านายของใครถ้าเกิดว่าลูกน้องของผมยังไม่สามารถปกป้องได้แล้วเจ้านายอย่างผมจะมีประโยชน์อะไรล่ะนั่นลำบากคุณแล้วนะครับไม่ลำบากหรอกค่ะเจ้านาย